พักจากเรื่องเครียดแป๊บหนึ่งเพราะว่าคราวนี้จะพาไปเปิดวาร์ปเรียกว่าเป็นน้องเมษาสาวเซเว่นชื่อนี้น่าจะรู้จักกันดีในวันนี้เพราะว่าโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพน้องคนนี้เรียกว่าทั้งวันเลยล่ะค่ะคือปกติฮะท่านผู้ชมผมอยู่กับสาวสวยมาทุกวันข้างผมคือน้องเมย์น้องเมย์กนกนวลวันนี้มีอีกหนึ่งสาวสวยอยู่ข้างหลังนี้นี่อันนี้คือน้องเมษาเหรอฮะใช่แล้วค่ะน้องเมษาใส่ชุดแบบนี้เป็นพนักงานเซเว่นนะอ๋อเหรอนี่แล้วคนก็ไปอัดคลิปไปแชร์คลิปของเธอเพราะว่าเธอกำลังทำกาแฟอยู่โอ้โหแล้วผู้คอมเมนต์ต่างๆคนที่เขาไปดูต่างๆก็มีการคอมเมนต์หยอกล้อกันล่ะค่ะนี่เห็นหน้าตาน้องชัดๆแบบนี้แล้วก็มีคอมเมนต์บอกกาแฟเขาดีจริงๆเลยหนุ่มๆบอกว่ายังไม่ทันกินเลยนะแต่ใจเนี่ยสั่นไปแล้วนี่แล้วก็มีการแชร์กันแล้วค่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นน้องผมสั้นคนนี้กำลังชงกาแฟอยู่ที่ร้านเลยบอกพี่กัดหน่อยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอุทัยธานีซึ่งคลิปนี้บอกว่าลงไปเพียง1วันเท่านั้นตอนนี้ยอดชมไป 800,000 วิวแล้วนะคะยอดแชร์ก็กว่าเกือบ 7,000 ครั้งแล้วล่ะค่ะเขาก็มีแคปชั่นของคลิปนี้ด้วยนะบอกว่ากาแฟมันอร่อยกว่าที่อื่นจุดๆชงยังไงทำไมมันก็หอมหวานไหนขอดูใกล้ๆสินี่คนก็เข้าไปดูกันใหญ่เลยพี่อามไปดูหรือยังคลิปนี้ตอนแรกไม่เคยเห็นเลยนะฮะมาเห็นตอนที่เป็นข่าวนี่แหละนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วผมกินกาแฟฝีมือใครก็ได้โอ้เวลาไปซื้อนี่ก็ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่แหละแต่ว่าคลิปนี้พอมีคนชมเยอะโซเชียลก็แชร์ไปเยอะแหละค่ะเพราะว่ามีความน่ารักของน้องเมษาเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องเมษากันหน่อยค่ะกินได้ครับอร่อยมากอันนี้ไม่ใช่ของผมใช่ไหมอันนี้ใส่ อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอถึงเธอน้องเมษานี่คนผมสั้นผมทองนะฮะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ อันนั้นน่าจะเป็นน้องตุลาคมมากกว่าใกล้ๆกันเนี่ยแหละค่ะทำไมลูกค้าถึงเยอะลูกค้าแน่นเลยไม่รู้ว่าวันๆนึงนี่น้องชงกี่แก้วนะลูกค้ามาเยอะแบบนี้ล่ะค่ะส่วนน้องเมษาคนนี้เขากำลังเรียนอยู่ในสาขาจัดการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่สถาบันจัดการปัญญาพิวัฒน์นะคะโดยลูกค้าหนุ่มๆก็บอกว่านี่แหละคือเคล็ดลับของความอร่อยความหอมหวานของกาแฟสาขานี้คนก็เลยไปต่อแถวเรียกว่าคิวเนี่ยยาวเหยียดเลยแต่ก็มีเคล็ดลับในการไปสั่งกาแฟกับน้องเมษานะบอกว่าอย่าลืมว่าสั่งหวานน้อยด้วยเพราะว่าคนชงเนี่ยสวยหวานอยู่แล้วแม่นี่แม่ไม่ธรรมดานะคารมคมคายนะไม่ธรรมดาแล้วพอไปดู Facebook ของน้องโอ้โหมีคนติดตามเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามาจากคลิปนี้หรือว่าก่อนหน้านี้อีกหรือเปล่านะคือที่เรานำเรื่องราวของน้องเมษา มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ยอันนี้คือจะบอกว่าเรื่องของการทำงานด้านบริการเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพก็สำคัญรอยยิ้มก็สำคัญเหมือนกันนะฮะการค้าการขายเจอลูกค้าเข้ามาทักทายยิ้มแย้มลูกค้าก็ติดอกติดใจถ้าสมมติสวยแบบน้องเมษาสวยแบบคุณกนกนวลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอลูกค้าแล้วทำหน้าบึ้งหน้าตึงโอ้ไม่ซื้อนะลูกค้าก็อาจซื้อครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปก็ไม่อยากมาซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของอัธยาศัยไมตรีมันก็สำคัญเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นข่าวไม่ต้องน้อยใจบางคนแบบโอ้โหฉันชงกาแฟจนกล้ามขึ้นแขนแล้ว ไม่เห็นเป็นข่าวเลยพี่เมษาชงแป๊บเดียวเป็นข่าวเชียวเราก็ยังคงให้กำลังใจกับคนที่ตั้งใจทำงานนะฮะสักวันนึงเนี่ยก็จะต้องมีคนมาเห็นคุณค่าของเราแล้วก็ได้สักวันอาจจะต้องเป็นข่าวบ้างอะว่าเราตั้งใจทำงานเราเป็นคนดีนะฮะก็สู้กันต่อไปก็แล้วกันใช่แล้วก็ชื่นชมน้องเพราะว่าใช้เวลาเนี่ยว่างจากการเลิกเรียนแล้วก็มาช่วยทางครอบครัวหารายได้ด้วยถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกทางนึงด้วยละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้องเมษานี่คือเป็นไปดังคำคมที่เขาว่าไม่รู้ว่าไปซื้อกาแฟเนี่ยเรากินกาแฟเข้าไปเราใจสั่นเพราะกาแฟหรือเพราะแกฟ้ากันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละ ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง